จัดไฟแป๊บอันนี้โอเคสว่างจ้าเลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่55สตูดิโอครับผมแล้ววันนี้นะครับผมคุณผู้ชมอาจจะเห็นที่มุมกล้องที่แตกต่างจากเดิมไปนิดนึงวันนี้ผมมาที่ลาดพร้าวเนาะมาหาน้องนะครับน้องอยู่บ้านคนเดียวนะครับผมน้องไม่กระจอกครับอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้ครับนะครับผมวันนี้ก็เราห่างหายจากคลิปTikTok นานมากประมาณเกือบโหน่าจะครึ่งปีได้แล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะผมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะมาอัด TikTok นะครับผมก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคลิปแรกกันเลยมาพี่ว่านะสะพานข้ามแม่น้ำแขวแควแควเอาอย่างนี้นะคำว่าแซวนะสะกดไงแซวสระแอซอโซแหวนแล้วคำว่าแควสะกดไงสระแอคอควายแหวนเหมือนกันไหมอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนเลยแล้วทำไมอ่านไม่เหมือนกันนั่นดิอุปสรรคไทยดินได้สยามสแควอะไรสยามสแควสยามตุลีสแควสัตว์สัตว์ที่มันร้องเมียวเมียวคืออะไรมาแวแมวไหมสะกดยังไงแมวสระแอมอม้าแหวนเปลี่ยนแค่มอม้าเป็นคอควายทำไมไปอ่านแควแล้วพี่ไม่เข้าใจก็ไม่ใจเหมือนกันนะครับทำไมภาษาไทยดิ้นได้มาดูคอมเมนต์กันดีกว่านะครับผมโอ้ภาษาไทยดิ้นได้คลิปนี้ก็ถือว่าเบสิกไปนะไปต่อคลิป2อะไรอ่ะอาหารเม็ดอ๋ออะไรดูจากทรงกูว่าไม่น่ารอดนั่นเรียบร้อยนะฮะตามยถากรรมไปเลยนะครับผมมาดูคอมเมนต์กันดีกว่านะครับผมยุคลุงตู่ช่วยกันประหยัดหน่อยสิก็นะครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็ช่วยกันทำมาหากินแล้วกันนะครับผมสอบสัมภาษณ์เข้ามหาวิทยาลัยเอ็นดูน้องเยอะๆนะครับแนะนำตัวเลยผมนายนนท์บวิชิราชัยการผมอายุ18ปีอยู่ม.5ครับโรงเรียนวัดหนองพิโมกครับผมทำไมถึงอยากเข้าคณะนี้ที่ผมอยากเข้าคณะนี้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้เข้าครับผมแล้วก็ตัวผมชอบงานด้านนี้ด้วยครับก็เคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของโรงเรียนครับผมนอกจากเชียร์โรงเรียนแล้วบ้างคะอ๋อที่โดดเด่นกว่าคนอื่นเหรอครับที่เคยทำเหรอครับก็จะมีขโมยของห้องสหกรณ์ครับแล้วก็ถ่ายเงินเพื่อนครับผมแล้วก็จำได้ว่าเคยมีปัญหากับรุ่นน้องหลายคนครับแล้วก็จะมาเรียนสายทุกวันศุกร์ครับแต่ว่าที่โดดเด่นที่สุดเลยก็จะเป็นอะไรฮะปล่อยลมยางรถครูครับที่เรียนเข้าปกครองได้ถือว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงในโรงเรียนมากครับสุดยอดเลยฮะคอมเมนต์บอกว่าติดแน่นอนค่ะติดอยู่ในความคิดติดอยู่ในหัวใจครับอ๋อผมชอบมากเลยรู้ไหมนี่คือกูในวัยเด็กฮะนี่คือผมเลยฮะนี่คือผมเลยก็คือในวัยเด็กเนี่ยจะมีแบบว่าแบบสมมติเราดูซีดีปุ๊บแล้วเรากดสต็อปไว้ใช่ไหมแล้วมันไม่ได้เล่นเขาก็จะรันแบบไอตัวดีวีดีก็จะขึ้นมาเป็นหน้าจอเสียงดำมันก็เลื่อนลงเด้งไปเด้งมาอยู่เงี้ยเอ้ยเนี่ยผมชอบลุ้นนะว่าแบบมันจะลงล็อกไหมตรงเหลี่ยมมันพอดีนี่คือผมในวัยเด็กอะตำนานกูก็เคยผมก็เคยฮะอะไรอ่ะ iPhone 12แน่เลยเฮ้อของใหม่เงาปะโอ้ยแกงตกครับหลายๆคนก็เป็นนะครับผมเวลาแบบเราได้โทรศัพท์ใหม่มานะเราก็จะแบบดมมั่งอะไรมั่งเพราะกินของใหม่เนาะผมก็เป็นนะผมเป็นบ่อยเลยแหละเนี่ยอารมณ์แบบคลั่งของเล่นใหม่โอ้ยใช่เลยใช่เลยอ๋อสุ
啊，红的是吗？这里模特更多。哦，那啦。啊！ฟิลแฟนน่ะมาช่วยเฮ้ยแตงนั่มโมหูทลมสังโคหูทลมพัมโมหูทลมพุทโธหูทลมผมเพียงอะไรคาถาหูทลมใส่หุ่นหนวกแล้ววะโอ้ยแรปเปอร์แรปเปอร์ฮะนะครับจากคุณเอิร์นนะครับเอิร์นไดมี่นะครับผมใครชอบไปติดตามได้นะครับแล้ววันนี้จะมาร้องเพลงอะไรครับอย่าบอกใครนะอ๋อเพลงอย่าบอกใครนะแล้วจะร้องเพลงอะไรเดี๋ยวเสียไม่ใช่อย่าบอกใครนะคือมันต้องบอกครับเพราะว่าเดี๋ยวดนตรีเขาต้องเล่นเราต้องรู้ชื่อเพลงก่อนอย่าบอกใครนะรู้แล้วคือรู้แล้วจะพยายามไม่บอกแต่มันออนแอร์ทั่วประเทศไม่ใช่เพลงอย่าบอกใครนะไม่รู้เรื่องอะเราอ่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นกมิวเซียมนะครับผมมาที่บูธแรกนะครับบูธทางซ้ายมือของผมหรือทางขวามือทุกคนนะครับทุกคนมองเข้าไปใกล้ครับเนี่ยจะเห็นกลุ่มคนครับที่โดนทิ้งนะครับผมคุยแล้วก็เขาไปต่อนะครับผมโดนเทนะแล้วก็จีบเขาไม่ติดกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเราจะมารวมกันอยู่ที่บูธนี้นะครับผมรบกวนทุกคนถ่ายรูปได้เปิดสัญญาณครับไม่เหมือนบูธที่แล้วแต่ว่าบูธนี้เนี่ยมีข้อห้ามอย่างหนึ่งก็คือช่วงใกล้ปีใหม่อย่างนี้นะครับผมใครมีแฟนรบกวนงดลงรูปคู่นะครับผมเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเซนซิทีฟต่อเรื่องพวกนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนลงรูปนะครับขอบคุณมากครับโอเคถ้าใครดูกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวตามผมไปที่บูธต่อไปตามมาครับนั่นแหละฮะปล่อยความพีคของซีรีส์ไทยเกือบจะซึ้งแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยดิอ๋อวันนี้นะก้อนเมฆเยอะชิบหายอ๋อเนี่ยเป็นนักบินจะแลนดิ้งได้ต้องบินดิฟหลบก้อนเมฆ3 4ก้อนเนี่ยเดี๋ยวบินเหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยบินดิฟหลบก้อนเมฆอะไรเซอร์ไพรส์เหรอไม่รู้เหรอไม่ชอบเซอร์ไพรส์เนี่ยนะท้องใช่ไหมโอ้ my god โอ้ my god ท้องนี่จริงเหรอคุณเล่นนะโอ้ my god เหรอคุณนอกใจใช่ไหมผมจำกลิ่นเยี่ยวคุณได้นะเดี๋ยวทำอย่างนี้เดี๋ยวอะไรของมึงเนี่ยนี่แหละฮะละครไทยนี่เลยนี่คือละครไทยถ้าเธอคิดจะมาแอบแซ่บอ่ะอุ๊ยเธอไปเลยนะไปเลยไปไหนฮะยังไม่ไปทำไมอ่ะยังไม่ไปปิดไฟอีกรายการอะไรอ่ะพ่นเหรอเดี๋ยวเอ้ยเออให้เงินด้วยให้รถอีกเป็นโจรที่ควรมีหลายๆคนบนโลกนี้นะฮะน่ารักมากเลยนะฮะเออ
เหมือนว่าทางมันจะลื่นหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันพ่อแม่ให้มาแท่งเดียวมึงก็ไล่แทงไปทั่วเลยนะไอสัตว์เด็กทุบได้ไหมพ่อแม่ให้มารูเดียวมึงก็ให้เขาแทงไปทั่วเลยนะสัตว์เด็กทุบเลือดกระบวยเลยคะสวนกูลั่นตะบวยเดี๋ยวฟาดด้วยตะบวยเลยนะมาดูวิธีการปอกแอปเปิ้ลยังไงให้ถูกต้องไม่ใช่ไม่ได้เรียกปอกเรียกอะไรฮะก็เรียกแพ้มาดูวิธีการปอกแอปเปิ้ลยังไงให้ถูกต้องไม่ใช่ไม่ได้เรียกปอกเรียกอะไรฮะก็เรียกแพ้ควางรักค่ะน่ารักมากใครชอบก็มากด follow ได้นะครับผมเขามีช่อง YouTube ด้วยอ๋อโอ้ช่อง 700,000 คนคนติดตามเยอะมากครับน่ารักมากอ่ะก็ฝากมากดติดตามด้วยละกันนะครับนี่โอเคนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้คลิปถือว่ากำลังดีนะครับผมไม่เยอะมากไม่น้อยมากเนาะก็คือว่าก็ถือว่าปานกลางละกันนะครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยละกันนะครับผมขอแบบกดไลค์สักกี่ไลค์ดีอะคลิปก่อนไอ้ TikTok เนี่ยคนกดไลค์ไปประมาณ200กว่ามั้งถ้าจะไม่ผิดกันนะมาดูกันคนกดไลค์229โอ้เยอะนะแต่ว่าโอ้ตั้งแต่16พฤษภาคมเกือบปีแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวนะ9เดือนแล้วฮะนะนานมากนะงั้นคลิปนี้ขอสัก100ไลค์ได้มั้ยจริงๆคลิปนั้นนะผมบอกคุณผู้ชมว่าผมอาจจะให้คุณผู้ชมแบบทิ้งลิงก์มาอะไรอย่างงี้ทิ้งลิงก์ TikTok เอาไว้แบบให้ผมดูแต่ว่าคือผมลืมนะฮะอันนี้ก็คือทำมาเสร็จแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาแก้ตัวใหม่ขอ100ไลค์นะครับผม100ไลค์แล้วก็ทิ้งลิงก์คลิปที่อยากให้ผมดูทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานคัดมาอีกทีนึงละกันนะผมวันนี้ขอบคุณผู้ชมมากที่เข้ามาดูจนจบคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ